ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกบิ๊กก้องห้ามทนายฟาร์มอินฟลูเอนเซอร์ใช้บชก.สร้างคอนเทนต์กันเหตุทำร้ายเรียกเงินเหยื่อก็อย่างที่บอกนะครับว่าจากเหตุการณ์นะครับที่มีการทำร้ายทนายความในบชก.ก็มีคำสั่งออกมานะครับผบชก.สั่งห้ามทนายความและอินฟลูเอนเซอร์ใช้บชก.เนี่ยแถลงข่าวสร้างคอนเทนต์ป้องกันเหตุทำร้ายเรียกรับเงินผู้เสียหายย้ำประชาชนเข้าแจ้งความเองได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลางเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่กองปราบปรามนะครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผบชก.เปิดเผยถึงกรณีที่สั่งห้ามทนายฟาร์มนับอินฟลูเอนเซอร์พระสงฆ์ใช้พื้นที่ภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจากกรณีล่าสุดที่มีทนายความถูกทำร้ายร่างกายขณะแถลงข่าวในพื้นที่ผบชก.นั้นเมื่อย้อนดูจะพบว่าที่ผ่านมาเคยมีเกิดเหตุกรณีลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเนื่องจากว่ามีทนายความนะครับอินฟลูเอนเซอร์พระสงฆ์หรือบุคคลทั่วไปทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาได้ใช้พื้นที่ของบชก.เพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบส่งผลให้ต้องมีการออกมาตรการว่าต่อจากนี้ผู้ใดที่ต้องการจะใช้บชก.เป็นสถานที่ราชการในการแถลงข่าวจะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบด้วยเนื่องจากนะครับไม่ต้องการให้เกิดการใช้บชก.สร้างคอนเทนต์ซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงประชาชนซ้ำนะครับส่วนกรณีที่มีการใช้พื้นที่ด้านนอกผบชก.นะครับบชก.นะครับเป็นพื้นที่แถลงข่าวนั้นก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมารวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนผู้ที่หยุดดูการแถลงข่าวด้วยนอกจากนี้หากใครต้องการแถลงข่าวก็ขอให้พิจารณาใช้พื้นที่ส่วนตัวในการแถลงข่าวเนื่องจากตำรวจสอบสวนกลางมีหน้าที่ในการแจ้งความจากประชาชนและดูแลประชาชนในด้านนี้อย่างไรก็ตามพร้อมยืนยันว่าประชาชนสามารถที่จะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงไม่ต้องดำเนินการผ่านใครเนื่องจากอาจถูกบุคคลเหล่านั้นเรียกเก็บค่าดำเนินการได้ผบชก.กล่าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากนะกรมสอบสวนกลางคำถามคือถ้าจะห้ามไม่ให้มีการแถลงข่าวเลยไม่ให้อะไรเลยอันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยเพราะวันนี้นะครับสถานที่ราชการมันมีเอาไว้บริการประชาชนไม่ใช่หรือคำถามในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่มองดูทำไมคุณไม่จัดสถานที่นะครับไม่จัดสถานที่สำหรับแถลงข่าวให้เป็นจิตจักลักษณะแล้วถ้าใครมาแถลงข่าวก็มีการมาแจ้งขอนับใช้พื้นที่ในการแถลงข่าวแบบนี้มันจะมีการบริการประชาชนได้มากกว่าหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าสถานที่ราชการทุกที่นับต้องได้รับเงินนับจากภาษีของประชาชนไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเจ้าหน้าที่นับที่สอบสวนกลางทั้งหมดก็กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนับปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าใจครับว่ามันเป็นปัญหาแต่ทำไมคุณไม่แก้ปัญหาแล้วอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนวันนี้กับผักภาระทุกอย่างเพราะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องการให้เกิดวันนี้ทำไมคุณไม่จัดนะครับสถานที่นะครับแล้วก็ให้การแถลงข่าวแล้วมีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรขออนุญาตยังไงก็ว่ากันไปการทำแบบเนี้ยถึงจะเป็นการบริการประชาชนใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ